คู่รองแล้วก็คู่เอกนะครับไปดูกันเลยครับคู่ค้ำคู่ที่5ครับเทพวาลิศราวัยมวยไทยกลับมาแล้วครับหายไปเป็นปีเลยครับเจอกับเดชยุทธการจ่าแสคอหงนี่เป็นดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับในสายของเพชรยินดีครับต่อยน้ำหนัก126ครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับเทพวาลิศราวัยมวยไทยเนี่ยผลงานล่าสุดก่อนที่จะหายไปเป็นทหารครับแพ้น็อกจอมิค่าชูวัฒนายกสุดท้ายครับเมื่อวันที่25กันยายนนะครับปี2560ปีกว่าเลยครับส่วนน้ำเงินเมื่อสักครู่เป็นพี่ฉิวสบ้าย้อยนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเดชยุทธการเดชยุทธการนี่ฟิตซ้อมอยู่ค่ายเพชรยินดีครับผลงานล่าสุดก็แพ้แตกนะครับแพ้น็อกขออภัยครับแพ้น็อกให้กับของฝากสิทธิ์เจริญทรัพย์ยกที่2ครับมาดูกันยก3ร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับเป็นผู้ชี้ขาดคู่นี้ขึ้นมาเทพวาลิศก็ได้เปรียบ10ต่อ9ครับดังมาก่อนครับเจอของแข็งๆมาเยอะนะครับเทพวาลิศเป็นเด็กจากพังงานะครับปีนี้22ครับส่วนยุทธการนี่20ปีจากสงขลาดวลเข่ากันเลยครับน้ำเงินซ้อมเพชรยินดีนะครับส่วนเทพวาลิศก็ซ้อมค่ายราวัยมวยไทยจะอยู่กับสะเก็ดดาวครับอดีตมวยดังตอนนี้ก็มาทำค่ายมวยราวัยมวยไทยครับแข่งขวามาครับยุทธเดชยุทธการแลกแข่งกันอยู่เทพวาลิศนี่พื้นเพเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าหายไปนานก็คงต้องใช้จังหวะฝีมือก่อนครับไปแลกมัวซัวนี่ตัวเองอาจจะหมดได้ครับโอ้โหยัดมาอ้าวคืนไปวงในดูครับหมัดล็อกมาอ้าวยัดคืนไปใหญ่นะครับเดชยุทธการโอ้โหเดินเข้าไปโดนก่อนร้อยเอกสมบูรณ์แยกครับเดินอย่างเดียวครับหมดยก3เอาละสถานการณ์คู่ขี้เลยครับนี่ครับสะเก็ดดาวครับอดีตมวยดังยก4ตามกันต่อนะครับเทพวาลิศกับเดชยุทธการยังเดินเหมือนเดิมครับกระดูกกระเดี่ยวเป็นรองครับต้องอาศัยร่างกายอาศัยความใหญ่ที่มุมน้ำเงินก็ทีมงานเพชรยินดีมากันเยอะโอ้โหโอ้โหหมัดหมัดล็อกเสียไปตีขึ้นยัดไปอุ้ยมีศอกด้วยครับอ่ะตีอ้าวยัดเข้ามาครับแต่ขยันนะครับเทพวาลิศไม้หมูหวานครับเทรนเนอร์เพชรยินดีอยู่ที่มุมน้ำเงินล็อกตีเสียบคืนมาโอ้โหกระทุ้งยัดคืนไปออกอาวุธกันค่อนข้างจะเร็วนะครับคู่นี้ดูกันเลยครับคู่นี้126นะครับรุ่นเฟเธอร์เวทเดินอย่างเดียวครับเดชยุทธการแทงเข่าเทพวาลิศโดนเข่าซ้ายยัดไปซ้ายราคาซ้ายราคาเอาคืนไม่ได้คืนไม่ได้ด้วยเอาล่ะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่อยู่ที่เดชยุทธการครับโอ้โหเดินหมดอย่างเดียวนี่ครับไม่สนใจครับเทพวาลิศตีได้ก็ตีไปครับอาศัยร่างกายอาศัยความสดความสม่ำเสมอครับอาจจะมองว่าเทพวาลิศนี่หยุดไปนานหมดแบบนี้นี่น่าจะมียุบและชนดีจริงๆครับเด็กจากสงขลานะครับเดชยุทธการหนุ่มโบ๊ทเสื้อดำๆครับขึ้นมาเป็นรองด้วยครับเดชยุทธการซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับซอยจรัญสนิทวง34โอ้โหเจอเหลี่ยมเจอเหลี่ยมแล้วก็ยังไงครับเดินต่อครับลูกพี่หนุ่มโบ๊ทบอกลุยตีโอ้โหกับตีทุกท่าทุกทางเลยเทพวาลิศยังไงครับ
จะต้องหายใจทางปากหรือเปล่าครับหมดยก4โอ้โหเด็กมันห้าวครับเดินตีไม่หยุดสถานการณ์ก็เดชยุทธการนะครับ2นี่ไม่ใช่2 1นะครับ2นี่คือน่าจะ20นะครับยกสุดท้ายเทวาลิศหวังจะช็อกแฟนมวยให้ได้ครับยกนี้อ่ะศอกกับหมัดตีเข่าน้องเขาไม่กลัวครับอ้าวศอกไม่แน่ครับแล้วก็โยโอ้โหกระโดดโยนเข่ามาเลยครับเดชยุทธการพูดถึงที่งานเพชรยินดีนะครับในวันศุกร์นี้ก็อย่าลืมนะครับมวยมันวันศุกร์ก็มาอยู่ที่ลุมพินีแล้วแล้วก็เป็นการจัดร่วมกับทางบ้านพลเมืองดีด้วยนะครับ4คู่แรกจะมีการถ่ายทอดนะครับทางช่อง 2for you แล้วก็หลังจากจบคู่เอกคู่ที่4แล้วก็ยังมีอีก5คู่นะครับมวยในสายของบ้านพลเมืองดีด้วยเท่ากับว่าทุกวันศุกร์เนี่ยแฟนมวยจะได้ดูมวยคุ้มเยอะเต็มอิ่มเลยครับศุกร์แรกของเดือนก็จะเป็นทีมงานเพชรยินดีจัดทั้งรายการนะครับส่วนศุกร์ถัดไปก็จะเป็นทีมงานเพชรยินดีร่วมกับโปรโมเตอร์ในวันนั้นๆ นะครับของเวทีลุมพินีเต็มอิ่มเลยนะครับสำหรับแฟนมวยก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันศุกร์มวยมันวันศุกร์ที่ลุมพินีรามินทราดูว่าจะเริ่มจะคุมเกมเอาไว้ได้หมดนะครับเดชยุทธการก็เหลือเวทีไปนานด้วยครับเทวาลิศปีกว่าครับชกไว้ปลายปี60นี่เข้า62แล้วครับเพิ่งจะปลดทหารมาแต่ชกสม่ำเสมอก็น่าจะทำผลงานได้ดีมากกว่านี้ครับหยุดไปนานมันก็มีอาการอืดเป็นธรรมดาครับของนักกีฬาขึ้นมาเป็นต่อด้วยนะครับชื่อเสียงอะครับชื่อชั้นอะไรดีกว่าร้อยเอกสมบูรณ์ครับเดินหยิบใบให้คะแนนใบสุดท้ายแล้วก็ไปที่เด็กจากสงขลาครับเดชยุทธการจ่าแสข้อหงนี่ก็ซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ซอยจรัญสนิทวง34รูปร่างดีนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกด้วย